เอาจริงนะคือกูไม่อยากพูดไม่อยากวุ่นวายไม่อยากด่าหอกเซไม่อยากจะยุ่งเลยกับพวกมึงเลยไอ้พวกรัฐบาลหัวขวดเนี่ยคือก่อกูดมึงยาวเขมรพม่าตามมันก็จะเอา 480,000 คนมันก็จะเอาเฮียประเทศไทยเขาเปิดให้ลงทะเบียนบัตรประชาชนตั้งแต่พ.ศ.2408แล้วเนี่ยปามา2567มึงทำอะไรกันอยู่ก่อนมึงบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันตกสำรวจมึงทำอะไรกันอยู่มึงไม่ใช่แล้วมึงไม่ใช่แล้วที่ตกสำรวจขนาดนั้นน่ะมึงทำงานกันทำไมเนี่ยเอกสารที่กูต้องอดหลับอดนอนอดทำนี่ยังไม่เสร็จนะต้นฉบับยังไม่เสร็จนะแจ้งเหลือสำเนาอีกกูไข้ขึ้นเสียงกูไม่มีแล้วเนี่ยกูไม่อยากจะยุ่งกับพวกมึงไม่อยากยุ่งไม่อยากไปเสวนาด้วยแต่พวกมึงทำอะไรกันอะมึงเห็นหัวคนไทยมั้งไหมไม่ใช่ว่ามึงจะเลือกตั้งแล้วมึงรวมเสียงข้างมากได้เป็นรัฐบาลแล้วแล้วมึงจะทำอะไรก็ได้มาตรา5อะไรที่มาออกมาที่มันชอบประกันหายอะมันไม่มีสิทธิ์บังคับใช้มาตรา3อำนาจประชาธิปไตยมันของคนไทยกูว่ากูเจอสวนส้มกูว่ากูหนักแล้วกูมาเจอสวนสตรอเบอรี่อีกหนักเข้าไปใหญ่แม่งเขาทุกทางเลยพม่าเขมรลาวยวนก่อกูดวันก่อนอ้าวแรงงานมากูไปยื่นศาลสูงสุดเงียบไปวันนี้เอาสมชมาถามว่าสมชตอนนี้คือยุคสามกีบรุ่งเรืองมึงหายหัวกันไปไหนสภาความมันคงหายหัวไปไหนมึงมั่นคงขาอะไรก่อนตอนที่สามกีบเขี้ยวเอี้ยวเอี้ยวมึงอยู่ไหนกันแล้วนี่มาอะไรเนี่ยคนไทยมึงเลี้ยงดูดีหรือยังมึงเลี้ยงพอหรือยังแม่งสปสช.เหมาจ่ายปีละ1,000กว่าบาทไปโรงพยาบาลทีขยะพารากลับบ้านแล้วมึงจะเอา 480,000 คนเนี่ยมาอีกเหรอมึงคิดว่ากำลังเอา 480,000 คนที่มาเนี่ยมึงจะได้ไหมภาษีขนาดคนไทย60ล้านคนเสียภาษีแค่4ล้านคนเองและกำลังประชากร480,000คนน่ะมันจะเก็บภาษีได้หรอมันจะรักษาสิทธิมนุษยชนมึงรักกันทั้งหนามึงเอาสิทธิคนไทยก่อนเอาสิทธิกูเนี่ยเออมึงดูแลกูให้ดีก่อนดูแลแม่ดูแลแม่ดูแลหลานกูให้ดีก่อนหลานกูไปโรงเรียนน่ะกูยังออกตังค่าขนมออกเงินค่าซื้อชุดซื้ออะไรอยู่เลยมึงบอกได้เป็นค่าเทอมแต่ค่าอย่างอื่นกูต้องจ่ายมึงจะเอาอะไรหนาแค่นี้แหละแต่เจอกันที่ศาลปกครองสูงสุดวันที่1เวลา13นาฬิกาไปกันด้วยนะให้พวกจะให้กำลังใจอ่ะไปกันด้วยไปหาเขาด้วยช่วยค่ารถค่าเครื่องบินกูหน่อยเนี่ยแหกที่ตามาจะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่นครศรีธรรมราชออกจากกระบี่เนี่ยเออแค่นี้แหละ